สัมภาษณ์หน่อยครับนี่สมัยจะถูกและหอมแล้วน่าจะเจรจากันเขาอย่างที่เจรจามีคดีที่เราฟ้องกับฝ่ายนู้นนะครับคือว่ามันเหมือนจะมีกระบวนการตั้งใจรังแกที่จริงๆแล้วบุคลิกไม่เหมือนจะเป็นคนโดนรังแกแต่ว่าเหมือนกับแบบมีคนรู้ว่าพอสำรองลงอาญาเนี่ยก็มีคนไม่หวังดีไปแจ้งความว่าทำไปหมิ่นประมาทเขานะคะก็หวังให้จำได้รับโทษมากขึ้นหรือเปล่าเราต้องดูอยู่เพราะว่าอยู่ระหว่างรอลงอาญาถ้ามีโดนหมิ่นประมาทอีกข้อหาหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องโดนโทษมากขึ้นตรงนี้ก็คุณตั้มก็เลยฟ้องดำเนินคดีก็เลยฟ้องแจ้งคดีทางศาลอยู่ฟ้องทั้งหมิ่นประมาทแล้วก็แจ้งความเท็จด้วยสน.ไหนครับผมสน.วังทองหลางค่ะจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณตั้มโดยตรงเลยเป็นเรื่องทะเลาะในครอบครัวของทางญาติคุณตั้มของน้องชายค่ะเป็นเรื่องของน้องชายมากกว่าแสดงว่าก็ยังมีคดีที่เราได้แจ้งความกลับไว้